เรามาถึงที่กระบี่เรียบร้อยแล้วค่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นกระบี่ครับพี่ยังมีสัญลักษณ์อะไรบอกครับนี่เลยข้างหลังเรานะคะครับทุกท่านค่ะเขาเรียกว่าเป็นเขาขนาบนะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะไปใช่ครับผมคือตรงนี้เป็นจุดชมวิวจุดแรกเลยพอมาถึงกระบี่เนี่ยพอเข้าในตัวเมืองมาก็จะมาเจอตรงนี้นะครับจะได้เห็นแบบความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ครับใกล้ๆตรงนี้ก็คือนี่อนุสาวรีย์เขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆอนุสาวรีย์ปูเนี่ยแหละครับปูดำปูดำแล้วก็ที่นี่แหละใครที่มาถึงก็ต้องมาถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราจะไปไหว้การะครับผมครับวัดแก้วโกวารามครับผมเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกระบี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้แบบว่าพาผู้ฟังทั้งหมด50ชีวิตเนี่ยครับข้ามเกาะไปแล้วแต่ว่าก่อนข้ามเกาะก่อนทําไมครับเปิดด้วยท้องจะบอกว่าที่นี่มีร้านอร่อยร้านต้องมีอาหารจุ๊บใช่แล้วน้องโจ๊กแต่ไม่ได้ไข่โจ๊กเราจะไปทานอะไรกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชิมแล้วก็ไปชมด้วยกันละกันครับผมวัดแก้วโกวารามนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกระบี่ครับที่เล่าให้ฟังกันไปท่านหลวงพ่อท่านงดงามมากบอกว่า1เฮ้ยมาบอกสบายไปไหนกันไปไหนกันดูเพื่อนด้วยวันของการเดินทางกับทริปคูเฟรนด์เอาติ้งก้าวไฮไลท์ไฮแลนด์พี่ๆ เดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นที่ไหนบ้างครับไปครับครับเราจะเริ่มต้นกันที่ถ้ำไวกิ้งฮะ แล้วก็ไปดูความงามนะครับของถ้ำที่เขาเรียกว่าเป็นอันซีนคือใครมาก็จะต้องผ่านไปมีภาพเขียนโบราณอายุเป็นร้อยปีอยู่ในนั้นเลยทีเดียวถูกต้องครับผมแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็จะไปที่อ่าวโลสมะเขาเรียกว่าเป็นดีมเดสติเนชันของชาวต่างชาติที่จะต้องมาที่พีพีและต้องไปชมที่ต่อไปที่พี่การอยากจะไปเรียกว่าตามรอยลีโอนาร์โดที่ฉันกับแฟนเคยมาฮันนีมูนกันนะคะเรียกว่ารังรองดิคาปิโอรังรองดิคาปิโอจะดีกว่านะคะ The Beach นะคะเขามาถ่ายทำที่หาดมายาอ่าวมายาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพาไปชมภาพสวยๆนะคะว่างดงามระดับโลกขนาดไหนนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราจะไปเดินชมนะคะที่ต้องเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ PP City เป็นชีวิตเมืองบ้างหลังจากชมธรรมชาติกันแล้วเราจะไปดูวิถีชีวิตของคนที่เกาะ PP ที่หาดต้นไทรเราจะไปทานอาหารกลางวันที่นั่นค่ะแต่ว่าเราไม่อยากทานแค่ลำพังพวกเราชวนทุกคนไปทานด้วยกันแล้วก็ไปชมเมืองด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะ yeah.
สเต็ปแรงกว่านี้ไหมคะหรือว่าลานต่ำเต็มไปพอดีเมื่อเราบังเอิญได้พบกันก็ฟ้าบันดาลให้พบเจอเราโชคดีที่เราบังคับกันเจอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเจอหัวใจก็ตอบไม่รู้ทีแล้วก็ขับไปนอนต่อกันคืนนี้สนุกสนานมากสำหรับสาวศิลปินของเรานะคะและที่สำคัญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทำให้ครูปริญญา93ของเราประทับใจอีกแล้วบรรยากาศนี้ก็ดีนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็คือแบบน่ารักแล้วก็เป็นกันเองและเต็มที่มากกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะแบบเราจะดูได้จากตอนกลางคืนนี่คือจะแบบว่าเอ๊ะเหมือนคนละคนกับตอนกลางวันเลยทีเดียวใช่ใช่เหมือนเช้าอีกวันนึงทำหน้าไม่รู้จักกันเลยเหมือนกันแต่งหมดซะหน่อยน้องใหม่ของเรารู้สึกยังไงกับทริปแรกของครูปริญญา93แบบนี้เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานนี่ชอบอะไรมากที่สุดในทริปนี้ของเราครับชอบสถานที่เพราะว่าแตงโมบ้านเกิดอยู่ทะเลบ้านติดทะเลเลยชอบทะเลอยู่แล้วแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะกับครูฟาเรนไฮน์พี่ทุกคนน่ารักมากซึ่งแบบเหมือนแบบรับน้องใหม่อ่ะแล้วพอได้มาแบบได้มาอยู่แบบเราร่วมสนุกด้วยกันเงี้ยก็ทำให้แบบว่าอยากมาอีกมาอีกเรื่อยๆใช่สนุกมากค่ะขนาดศิลปินยังอยากมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเรารู้ค่ะว่าคุณผู้ฟังเองก็ต้องอยากมาอีกแน่ๆแต่ว่าที่พิเศษมากกว่านั้นอยากให้คนที่ยังไม่เคยมาได้รับรู้ความรู้สึกแบบนี้บ้างนะคะอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับกิจกรรมครูฟาเรนไฮน์ Outing 9ของเรา Highlight Island นะคะเกาะต่อไปเราจะพาไปที่เกาะกูดอ้าวสุดท้ายแล้วถูกต้องแล้วก็ไปเจอกันเตรียมตัวให้ดีติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ครูฟาเรนไฮน์93แล้วกันเนาะเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ